พายัพเตือนทิธาอย่าวิจารณ์รัฐบาลหวังผลการเมืองหวั่นก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน8ปีพายัพฟุงเพิ่งเป็นรัฐบาล3เดือนแต่แก้ปัญหาแล้วหลายอย่างเตือนทิธาอย่าวิจารณ์หวังผลการเมืองหวั่นก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน8ปีวันที่16ธันวาคม2566นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าตอนพรรคก้าวไกลอยากเป็นรัฐบาลมากราบอ้อนวอนให้พรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลแตกต่างกับตอนนี้มากชนิดหน้ามือเป็นหลังมือตอนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีเรียบร้อยให้สัมภาษณ์ชมว่าพรรคเพื่อไทยดีมีผลงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนได้ผลนำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองพรรคก้าวไกลจึงมาเชิญพรรคเพื่อไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนนายพายัพกล่าวต่อว่าแต่พอพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ออกมาตำหนิติเตียนรัฐบาลเศรษฐาสารพัดว่าไม่ดีไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ทั้งที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวการจะทำอะไรตามนโยบายของเพื่อไทยทั้งหมดจึงไม่ได้จำเป็นจะต้องฟังพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆด้วยพิธาวิเคราะห์100วันรัฐบาลเศรษฐาแผนงานไม่ชัดชี้โจทย์หินปีหน้าแก้เศรษฐกิจนายพายัพกล่าวอีกว่าปัญหาสะสมจากรัฐบาลชุดที่แล้ว 8-9 ปีก็มีอยู่มากทั้งหนี้สินเงินกู้ต่างประเทศปัญหาการส่งออกและการแข่งขันกับต่างประเทศปัญหาคดีเหมืองทองปัญหาการซื้อเรือดำน้ำยังไม่รวมกลไกการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกวางไว้แน่นหนาทั้งระบบรัฐบาลต้องทำความเข้าใจปัญหาทุกอย่างทั้งหมดอย่างรวดเร็วนายพายัพกล่าวต่อว่าเพิ่งผ่านมาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแต่รัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายอย่างไปมากแล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกเดินสายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนรัฐบาลมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้ประชาชนพยายามแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบเร่งปราบยาเสพติดอย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้นายพายัพกล่าวอีกว่าเชื่อว่ารัฐบาลจะนำนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนออกมาขับเคลื่อนได้มากขึ้นส่วนโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทขณะนี้ก็คืบหน้าไปมากรัฐบาลได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาแล้วคาดว่าในเดือนพ.ค. 67ก็คงเริ่มโครงการได้รัฐบาลเพิ่งทำงานมาได้เพียงแค่3เดือนนายพิธาควรใจเย็นขอให้เชื่อว่าคนไทยทุกฝ่ายล้วนแต่เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนกันทั้งนั้นรัฐบาลกำลังเร่งทำงานในทุกด้านอย่าพยายามวิพากษ์วิจารณ์เพียงเพราะหวังประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายเดียวมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นพรรคก้าวไกลอาจต้องเป็นฝ่ายค้านไป8ปีนายพายัพกล่าวันนี้เป็นวันที่ผมเข้าใกล้ความตายมากอดีตพระเอกดังสุริยาเยาวสังฝืนใจขับรถไปโรงพยาบาลด่วนมันทรมานจริงๆวันนี้เป็นวันที่ผมเข้าใกล้ความตายมากอดีตพระเอกดังสุริยาเยาวสังฝืนใจขับรถไปโรงพยาบาลด่วนเผยอาการต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อดีตพระเอกดังป๊อปสุริยาเยาวสังเจ้าของหลายผลงานที่หลายคนคงจำได้โพสต์ภาพนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่า
วันนี้เป็นวันที่ผมเข้าใกล้ความตายมากที่แน่นหน้าอกปวดร้าวลงแขนและกรามฝืนใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากห้องฉุกเฉินผมนอนอยู่มีความรู้สึกว่าจะหลับและเหมือนกำลังจะหลุดออกจากร่างทางขาแต่สะดุ้งตื่นเพราะพยาบาลเรียกจากนั้นใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไปต่อห้องสวนเส้นเลือดหัวใจทันทีหนึ่งชั่วโมงกว่าที่นอนรู้สึกทุกอย่างที่หมอทำบอลลูนหัวใจให้มันทรมานจริงๆขอบคุณมากครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังทำให้ผมมีลมหายใจอยู่ต่อหมอว่าช้าอีกสักหน่อยคงแย่แน่ๆขอบคุณครับโดยมีคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากอาทิตุ๊กเดือนเต็มเบกกี้ริสาและแฟนๆอวยพรให้หายไวๆอาทิขอให้หายเร็วๆนะคะน้องชายเทคแคร์หายไวๆนะเพื่อนหายไวๆนะครับพี่ป๊อปหายไวๆค่ะพี่เป็นต้นป๊อปสุริยาเยาวสังปัจจุบันอายุ52ปีมีผลงานการแสดงมากมายที่โด่งดังอาทิผีเสื้อและดอกไม้กว่าจะรู้เดียงสาวงสาคนาญาติซอสามสายช้างเพื่อนแก้วปัญญาเรนูเป็นต้นอ้ําพัชราภาสายเปจัดซองพิเศษหนามากช่วยงานแต่งเมเรียกว่าเป็นสัญญาใจกันระหว่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อกับเมพิชนาธสาขากรกันมาเป็น10ปีว่าใครแต่งงานก่อนต้องจ่ายเงินให้กับคนที่ยังไม่ได้แต่ง 100,000 บาทซึ่งทั้งคู่ก็ได้ทำสัญญาใจกันไว้แต่ล่าสุดสาวเมย์มีข่าวดีก่อนและก่อนที่จะถึงวันแต่งสาวเมย์ก็ทำตามสัญญาด้วยการนำเงิน 100,000 บาทไปมอบให้กับสาวอ้ําถึงมือและในวันแต่งงานอ้ําก็เลยถือโอกาสเอาเงินแสนที่เมย์ให้มามอบคืนให้พร้อมกับเพิ่มให้อีกหนึ่งซองสำหรับน้องสุดที่รักโดยอ้ําเผยว่าเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเมย์ขอเจออ้ําเขาเอาซองมาให้เพราะว่าเคยสัญญากับไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าใครแต่งก่อนจ่ายแสนหนึ่งนะแล้วเขาไปก่อนอ้ําตอนนั้นมั่นใจว่าอ้ําต้องไปก่อนก็เลยโอเคแสนหนึ่งได้เลยอยากจ่ายมากเลยสุดท้ายอ้ําไม่ได้จ่ายอ้ําได้รับ 100,000 จากเมย์วันนี้อ้ําเลยขอคืนน้องแล้วก็บวกอีกซองให้น้องรักของพี่มีความสุขมากๆขอบคุณรูปจากไอจีเอาขีดล่างแผ่ตราป้า